วันที่29กันยายนที่ผ่านมาที่วัดอัมพวันอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีได้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญเสมารุ่น7รอบ84ปีหลวงปู่แก้วธรรมทินโนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับก่อนหน้า1วันหลวงปู่แก้วได้จานอัคระลงบนหลังเหรียญชุดกรรมการชุดทองคำชุดทองคำเนี่ยสร้างทั้งหมด9ชุดชุดทองคำนะครับเนื้อทองคำเนี่ยด้านหลังเป็นอักขระยันส่วนเนื้ออื่นๆในชุดเดียวกันเป็นหลังเรียบหลวงปู่แก้วได้จานอักขระนะมะพะทะนะครับลงไปนะเหรียญเสมารุ่นแรกที่ระลึก7รอบ84ปีที่จัดสร้างในครั้งนี้นะครับก็มีเนื้อทองคำลงยาแล้วก็เนื้อเงินลงยาสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินหลังเรียบหน้ากากทองคำแล้วก็เนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำหลังเรียบจานมือจำนวน9ชุดอันนี้หลวงปู่แก้วได้จานอัคระลงบนหลังเหรียญด้วยรายการที่ 1.2 นะครับเป็นเหรียญเงินลงยาสีเขียวหน้ากากทองคำซุ้มทองคำลงยาสร้างจำนวน24องค์ 1.3 เนื้อเงินลงยาสีแดงหน้ากากทองคำสร้างจำนวน42องค์1.4 เนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำสร้างจำนวน42องค์ 1.5 เนื้อเงินลงยาสีแดงสร้างจำนวน184องค์ 1.6 เนื้อเงินลงยาสีนะลงยาจีวรเหลือง184องค์ เนื้อนวะโลหะ484องค์ แล้วก็เนื้อทองแดงลงยา999องค์เนื้อทองแดง 2,999 องค์รายการที่2เป็นเนื้อผงรูปเหมือนรุ่นแรกกว้าง 1.9 เซนติเมตรสูง 2.8 เซนติเมตร 2.1 เนื้อมวลสารพิเศษผสมเส้นเกษาฝังตะกุดทองคำ1ดอกสร้างจำนวน184องค์1.2 เนื้อมวลสารพิเศษผสมเกษาฝังตะกุดเงิน1ดอกสร้างจำนวน999องค์เนื้อผงพุทธคุณโรยแร่สร้างจำนวน 5,999 องค์รายการที่3เป็นล็อกเก็ตเสมารุ่นแรก7รอบ84ปี 3.1 ฉากทองคำหลังแผ่นเงินตะกุดทองคำ2ดอกโรยเกษา84องค์ 3.2 ฉากดำลายน้ำทองหลังแผ่นทองคำตะกุดทองคำโรยเกษา24องค์ 3.3 ฉากดำลายน้ำทองหลังแผ่นเงินตะกุดทองคำโรยเกษา84องค์แล้วก็ฉากดำลายน้ำทองหลังแผ่นทองแดงตะกุดเงินโรยเกษา392องค์นะนี่เป็นวัตถุมงคลที่จัดสร้างนะครับเมื่อวันที่29มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษนะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกหลวงปู่แก้วเจ้าวาดวัดอัมพวันเป็นประธานพิธีจุดเทียนชัยหลวงปู่เลววัดหนองโนเป็นประธานพิธีดับเทียนชัยหลวงปู่แก้วนั่งปกอธิษฐานจิตนะครับหลวงปู่เลวนั่งปกอธิษฐานจิตหลวงพ่อฉลาดวัดนิคมเกษมหลวงปู่จีนวัดนาขนอนหลวงพ่อเกษมวัดเกษมสำราญอุบลราชธานีนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกซึ่งมีพลเอกนิรุตเกศสิริ
เป็นประธานพิธีฝ่ายคารวาสในพิธีบวงสรวงและพิธีพุทธาเทวาพิเศษสำหรับบรรยากาศภายในงานเนี่ยนะครับผมได้ไปสังเกตการด้วยนะครับมีพิธีบวงสรวงชาวบ้านมาร่วมพิธีจำนวนมากทีเดียวนะครับชาวบ้านย่านนั้นแล้วก็นักสะสมวัตถุมงคลก็ไปร่วมพิธีด้วยหลังเสร็จพิธีเนี่ยมีการแจกวัตถุมงคลแล้วก็มีชาวบ้านร่วมนะบูชาวัตถุมงคลคึกคักทีเดียวนะครับคุณสุภฤทธิ์พิมพวัฒน์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์หลังจากพิธีเสร็จสิ้นเนี่ยนะครับบอกว่าพิธีเนี้ยเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลรุ่น7รอบ84ปีหลวงปู่แก้ววัดอัมพวันโดยพระเกจิดัง5รูปเมื่อวันที่29กันยายนพ.ศ. 2562โดยมีพลเอกนิรุตเกษิริผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีชาวบ้านร่วมพิธีในครั้งนี้มากเหนือความคาดหมายนะครับบล็อกแม่พิมพ์ที่สร้างได้ทำลายต่อหน้าหลวงปู่แก้วนะครับเป็นสักขีพยานแล้วก็เก็บไว้ที่วัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างหาทุนทำห้องน้ำห้องสุขาแล้วก็คุณเดชาสุภฤทธิ์พิมพวัฒน์เนี่ยก็บอกว่าจะให้ช่างมาดำเนินการก่อสร้างในเร็วๆนี้นะครับส่วนบรรยากาศในพิธีผมได้ถ่ายคลิปวิดีโอพิธีพุทธาเทวาพิเศษในวันดังกล่าวเดี๋ยวท่านไปดูบรรยากาศในคลิปนี้ครับดีครับมาพบกันกับรายการคัมภีร์พระใหม่กับผมอนุชาทรงศรีภาคพิเศษนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อุบลราชธานีนะอยู่ที่วัดอัมพวันอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลหลวงปู่แก้วพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของอุบลตอนนี้นะบรรยากาศที่วัดเนี่ยชาวบ้านแล้วก็คณะศรัทธาเดินทางมาร่วมพิธีจำนวนหนาแน่นพอสมควรนะครับนะก่อนที่จะมีพิธีบวงสรวงพุทธาเทวาพิเศษในช่วงบ่ายตอนนี้ก็มีคณะศรัทธาทยอยมากันแล้วนะครับนะวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวของวัตถุมงคลมาพูดคุยด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอาณาบริเวณของวัดแห่งนี้ครับนะชื่อว่าวัดอัมพวันนะครับวัดอัมพวันอยู่ที่อุบลราชธานีอุบลราชธานีบางพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่นะครับนะโดยเฉพาะที่วาลินแล้วก็ที่ตะการบางพื้นที่แต่ที่นี่นี่น้ำไม่ท่วมนะน้ำไม่ท่วมนะครับแล้วก็นะมีนะผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยเริ่มทยอยมาแล้วนะครับนะงานจะมีในช่วงนะในช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของวัดนี้หน่อยนะครับวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่ร่มรื่นนะหน้ามาเที่ยวนะครับหน้ามาเที่ยวหลวงปู่แก้วก็เป็นเกจิที่มากเมตตานะครับนะเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มากเมตตานะครับนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับพื้นที่นะครับนะพาไปดูพื้นที่แป๊บหนึ่งนะครับนะแป๊บหนึ่งนะอ่ะให้ดูสิ่งที่เนี่ยนะครับนะสีเหลืองด้านนะด้านหลังนะคือห้องน้ำคือห้องสุขานะครับหรือห้องน้ำเนี่ยที่ทางวัดจะทำการบูรณะนะครับบูรณะคือสร้างใหม่ละครับนะเริ่มจากห้องน้ำก่อนเพราะห้องน้ำที่สำคัญมากๆนะญาติโยมมาก็จะได้เข้าห้องน้ำแบบสะดวกสบายนะครับนะแล้วก็มีกุฏินะที่ได้คุยกับหลวงปู่แก้วท่านบอกว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยการบูรณะวัดนะครับใช้ปัจจัยไม่เยอะเพราะว่าชาวบ้านจะร่วมด้วยช่วยกันนะมีใครมีไม้ก็เอาไม้มาใครมีแรงก็เอาแรงมานะครับนะมาช่วยกันทำส่วนใหญ่เมื่อก่อนจะเป็นไม้นะเพราะไม้หายาก
หาง่ายแต่สมัยนี้เริ่มหายากครับนะสมัยนี้เริ่มหายากก็จะเป็นปูนซะส่วนใหญ่เมื่อก่อนเป็นไม้ครับนะอย่างเนี้ยเรือนไม้แต่ก็คงจะคงไว้นะครับนะเรือนไม้ขึ้นไปชมหน่อยดีกว่านะครับนะขึ้นชมหน่อยแต่ว่านะเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้นะไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่นะครับนะนี่เป็นเรือนไม้นะเรียกว่าศาลาก็ได้นะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยพระท่านก็จะนั่งแล้วก็จะมีกุฏิอันนี้เป็นแบบโบราณนะฮะนะจะเป็นเรือนหลังไม้จะมีกุฏินะครับนะ1ห้อง2ห้องนะ3ห้องนะเป็นกุฏิพระเวลาที่ญาติโยมมาก็นะมานั่งรอด้านนอกนะทำบุญนะใส่บาตรนะครับฟังเทศฟังธรรมก็จะนั่งเนี่ยฮะรวมๆกันอยู่เนี่ยนะครับนี่คือศาลานะศาลาเรือนไม้แบบโบราณนะนะก็ต้องรายรับการบูรณะแล้วครับว่าชำรุดทรุดโทรมไปตามการเวลานะครับนะแต่ว่านี่ถ้าได้รับการบูรณะไว้นี่เรือนเนี่ยอย่างนี้สวยงามนะครับนะสวยงามมากๆแต่พระก็ยังอยู่นะครับจำพรรษาอยู่นะครับนี่คืออนาบริเวณเดี๋ยวไปดูฮะกุฏิของหลวงปู่แก้วนะครับหลวงปู่แก้วนะครับนะวันนี้ผมจะพาเที่ยวชมก่อนนะครับนะให้ได้รู้จักวัดอัมพวันอยู่ที่อุบลราชธานีอยู่ที่ตะการนะตะการพืชผลอุบลราชธานีอันนี้คือกุฏิที่เจ้าวาดอยู่นะครับนะหลวงปู่แก้วฮะจะมีคล้องนะคล้องเรียงเลยนะครับนะนี่ท่านอยู่ตรงนี้ครับนะฮะนะนี่คือกุฏิของท่านนะครับนะท่านอยู่แล้วก็มีสามเณรอยู่สามเณรที่นี่สามเณรอยู่หลายรูปนะชาวบ้านเริ่มทยอยกันมานะครับเนี่ยฮะจะเริ่มเดี๋ยวจะมีพิธีบวงสรวงนะครับนะจะมีพิธีบวงสรวงนะเตรียมเครื่องบวงสรวงไว้แล้วนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูด้านในก่อนนะครับนะยังพอดูได้นะฮะโบสถ์นะครับโบสถ์หลังไม่ใหญ่มากฮะเนี่ยฮะโบสถ์มีเครื่องบวงสรวงครับนะเครื่องบวงสรวงนะครับนะจะดูนะดูทางนู้นฮะนั่นนะฮะนะชาวบ้านจะอยู่กันด้านในฮะในศาลาฮะจะนั่งนะนุ่งขาวห่มขาวอยู่ด้านในศาลามากันเยอะแล้วครับนะชาวบ้านนะมีงานบุญอย่างนี้ก็จะมากันนะครับนุ่งขาวห่มขาวมานะผู้เฒ่าผู้แก่มาร่วมงานนะอย่างนี้นะครับถือเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันนะสำหรับผู้ที่นะเริ่มใสศรัทธาในหลวงปู่แก้วนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูด้านในฮะนะพาไปดูด้านในนะครับนี่ก่อนพิธีนะก่อนพิธีปลุกเสกนะครับนี่ฮะอันนี้โบสถ์ฮะนะภายในโบสถ์นะโบสถ์เนี่ยเขานะทั่วไปนะครับนะถ้าเป็นวัดลาดเนี่ยเขาเรียกว่าอุโบสถแต่ถ้าเป็นวัดหลวงเขาเรียกว่าพระอุโบสถแต่ส่วนใหญ่เวลาเขียนนะเวลาเขียนเวลาพูดเวลาเรียกกันแล้วส่วนใหญ่จะเรียกพระอุโบสถหมดเลยนะครับแต่จริงๆนะถ้าเป็นวัดลาดเนี่ยก็คืออุโบสถถ้าเป็นวัดหลวงก็จะเรียกพระอุโบสถแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเรียกรวมๆแล้วก็คือโบสถ์แหละฮะนะเอาง่ายๆจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะบางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นวัดหลวงหรือเปล่านะครับแต่อย่างเนี้ยอันนี้เป็นวัดลาดนะครับนะก็ต้องเรียกว่าโบสถ์นะอุโบสถนะอุโบสถหลังนี้นะครับโบสถ์หลังนี้นะมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับเนี่ยฮะองค์นี้นะว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะสังเกตนะปากท่านหน้าปากท่านสวยมากนะฮะริมฝีปากสวยแล้วก็มีสีแดงนะสีแดงเนี่ยองค์นี้ท่านใดที่ดูรายการอยู่นะครับนะขอพรได้เลยฮะนะผมมีโอกาสนะพาท่านมานะมากราบขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ครับนอกจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ฮะก็มีบทสวดต่างๆนะครับก็จะใส่ไว้ในนะอย่างเนี้ยฮะเนี่ยครับนี่ผมให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยนะจะ
นะจะเข้าลำบากแล้วนะครับนี่ที่จัดนะที่จัดพิธีพุทธาเทวาภิเษกนะครับนะนี่คือวัตถุมงคลนะที่เข้าอยู่ในรายการทั้งหมดนะวัตถุมงคลตอนนี้อยู่นะอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วนะครับนะที่เตรียมจะเข้าพิธีนะปลุกเสกนะครับนะมีเหรียญนะมีพระผงแล้วก็มีล็อกเก็ตนะครับเหรียญพระผงแล้วก็ล็อกเก็ตนะครับนี่ฮะนะอยู่ในนี้ทั้งหมดนี่เรามีโอกาสมาให้ดูก่อนนะครับเพราะว่านะพระท่านยังไม่ได้เข้านะครับนะพระยังไม่ได้เข้าเดี๋ยวช่วงบ่ายนะท่านถึงจะเข้านะครับนี่เป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่แก้วนะครับใครที่สั่งจองไว้นะหลังเสกแล้วก็รับพระได้แต่ใครที่ยังไม่ได้สั่งจองนะกะว่าจะบูชาที่หลังก็ได้เช่นกันนะครับนะบูชาที่หลังก็ได้เช่นกันนะการปลุกเสกเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ผ้ายันนะที่มีอักขระยันเนี่ยนะคุมทับอีกทีแบบเนี้ยฮะนะเขาจะคุมทับอย่างนี้ถ้าสังเกตผ้ายันเนี่ยผ้ายันจะเก่ามากฮะนะผ้ายันจะเก่ามากอักขระยันนะนี่ฮะเต็มนะผ้ายันนี่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะแล้วก็วัตถุมงคลด้านในนะครับด้านในก็จะบรรจุไว้เรียบร้อยนะครับบางงานนะครับบางงานมีการตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่าเป็นกล่องเปล่าหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไอ้นั่นก็แล้วแต่นะครับใครจะตั้งข้อสังเกตยังไงนะครับแต่จริงๆถ้าการทำพิธีที่สมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยพระทุกองค์ต้องเข้าพิธีทั้งหมดนะครับอย่างรุ่นนี้เนี่ยไม่มีการสอดไส้นะครับทุกองค์เข้าพิธีทั้งหมดฮะนะเข้าพิธีทั้งหมดนะเนี่ยครับแล้วก็ต้องมีนะมีเทียนชัยนะเทียนชัยจริงๆเขาก็มีขนาดของเขานะครับในการนะจุดนี่ฮะแล้วก็เตรียมอาสนะไว้ให้พระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับนี่ฮะนี่ครับนะเหรียญรุ่นนี้เนี่ยผมได้เห็นเหรียญจริงแล้วโอ้โหฮะนะสวยมากฮะนะขนาดหลวงปู่เองเนี่ยเห็นแล้วหลวงปู่ยังบอกว่าเหรียญรุ่นนี้สวยจริงๆฮะแล้วการลงยาเนี่ยลงยาได้เนียบมากอันเนี้ยการลงยาแบบนี้นะครับเหรียญเสมาเต็มองค์นะการลงยาท่านจะเห็นสีเขียวนะครับจะเห็นเป็นลายๆอันนี้เขาเรียกว่าคุ้ยพื้นนะคุ้ยพื้นก่อนนะก่อนลงยานะครับการลงยาแบบนี้เขาเรียกว่าลงยาราชาวดีแบบสมัยโบราณนะครับนะก็นะจะมีสีนะสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงเนี่ยฮะแล้วเดี๋ยวนี้สมัยเมื่อก่อนการลงยาไม่เนียบเท่าเดี๋ยวนี้เขาการลงยาเนี่ยเขาจะไม่เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนนะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยลงยาไหลเลอะไปหมดฮะนะแต่การลงยาเดี๋ยวนี้นะงดงามทีเดียวเนี่ยครับนะเขาเรียกว่าเสมาเต็มองค์อันนี้เขาปริ้นมานะครับนะไม่ได้ภาพถ่ายถ้าเป็นภาพถ่ายเนี่ยจะสวยมากฮะอันนี้เป็นภาพที่เขาปริ้นมานะครับปริ้นมาเลยดูแล้วไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ฮะนะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นภาพที่เขาถ่ายเนี่ยจะสวยมากๆเนี่ยครับนี่คือภายในอุโบสถหรือโบสถ์ของวัดอัมพวันแห่งนี้ครับนะชื่อวัดหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะคุ้นมากเลยวัดนะวัดเนี่ยวัดในประเทศไทยนะครับนะชื่อส่วนใหญ่เนี่ยจะซ้ำกันเยอะมากฮะนะซ้ำกันเยอะมากนะวัดในประเทศไทยมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 20,000 กว่าวัดนะครับไม่คิดถึงสำนักสงฆ์ด้วยนะครับนะถ้าคิดนะสำนักสงฆ์แล้วเยอะกว่านั้นฮะนะ 20,000 กว่าวัดนะทั่วประเทศฮะทั่วประเทศวัดที่มีชื่อซ้ำกันเยอะจริงๆครับเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพระองค์ไหนที่ไปสร้างวัดนะครับที่ไปสร้างวัดก็จะไปจากวัดเดิมนะพอไปจากวัดเดิมไปสร้างวัดใหม่ก็เอาชื่อวัดติดไปด้วยฮะนะอย่างเคยอยู่วัดอัมพวันพอไปสร้างวัดใหม่ก็อยากจะให้ชื่อวัดอัมพวันนะแต่ว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันไกลความเจริญนะครับนะห่างกันคือสื่อสารกันไม่ค่อยรู้ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ฮะนะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะไปสร้างซ้ำกันอะไรลำบากฮะ
นะแต่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยการตั้งชื่อซ้ำกันไม่เป็นปัญหานะก็เลยมีชื่อวัดที่ซ้ำกันเยอะมากนะครับแต่ปัจจุบันหลายวัดเนี่ยเห็นว่าเป็นชื่อซ้ำก็เลยไปขอชื่อใหม่แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่อย่างเป็นทางการแต่ชาวบ้านก็ยังคุ้นนะยังคุ้นเรียกชื่อเก่าอยู่นั่นแหละนะครับก็เลยนะวัดก็เลยมีชื่อซ้ำกันอย่างสมมุติวัดไตรมิตรอย่างเงี้ยท่านไปดูฮะวัดไตรมิตรเนี่ยเยอะมากฮะนะวัดไตรมิตรนะครับนะวัดสว่างอารมณ์นะเยอะจริงๆฮะนะตรงนู้นก็สว่างตรงนี้ก็สว่างนะเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยวัดเขาจะใช้ชื่อแบบมงคลแล้วก็ใช้ชื่อตามพื้นที่นะตามพื้นที่พื้นที่ไหนมีไผ่มากก็วัดบางไผ่วัดไหนมีผึ้งมากก็วัดบางผึ้งนะครับพอนะชื่อไปซ้ำนะครับก็มีซ้ำกันเยอะแยะมากมายไปหมดนะฮะนะเนี่ยอย่างนี้ฮะนะอันนี้ก็ชื่อวัดอัมพวันนะครับมีหลวงปู่แก้วอยู่อันนี้อยู่อุบลราชธานีตะการพืชผลตอนนี้คนก็ทยอยมาเยอะแล้วนะครับทยอยมาเยอะแล้วนะชาวบ้านก็นะไปอยู่ในศาลาการประเรียนนะครับศาลาการประเรียนของวัดเนี่ยจะเย็นฮะเย็นสบายผมลองไปเข้าไปนั่งแล้วเย็นมากฮะเนี่ยฮะนะเดี๋ยวแอบดูนิดนึงฮะแอบดูนิดนึงนะผ่านทางนี้ฮะจะเห็นว่าผู้เฒ่าผู้แก่นะครับฮะนี่นะช่องประตูนะเข้าไปนะผู้เฒ่าผู้แก่จะอยู่ในนั้นฮะนะแล้วรอนี่ฮะตอนนี้ก็จะมีนะมีกับข้าวนะเพื่อถวายเพลพระนะครับนะเริ่มทยอยแล้วฮะนะสำรับนะถวายเพลพระเริ่มทยอยนะชาวบ้านก็จะร่วมกันถวายเพลพระแล้วการถวายเพลพระของชาวบ้านเนี่ยพอถวายเพลเสร็จแล้วนะชาวบ้านก็ได้นะได้ทานข้าวร่วมกันด้วยนะครับเป็นการผูกสัมพันธไมตรีแบบโบราณเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ฮะนะชาวบ้านจะมารวมตัวกันแล้วก็รักกันนะครับนะสามัคคีกันมีงานการต่างๆก็ช่วยเหลือกันนะปลุกเสกหลวงปู่แก้วครับนะหลวงปู่แก้วนะพระเกจิอาจารย์วัดอัมพวันอยู่ที่ตะการพืชผลนะอุบลราชธานีครับจะมาเป็นI'm not afraid of the dark.
ครับท่านอยู่กับรายการคัมภีร์พระใหม่ครับผมอนุชาทรงศรีนะครับวันนี้สัญจรมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับพิธีพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคลหลวงปู่แก้วนะมีคารวาสแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมพิธีนี้เต็มลานวัดเลยนะครับนะสักพักที่ผ่านมามีพิธีบวงสรวงนะแล้วก็สวดนี่ก็นะมีพิธีปลุกเสกเริ่มขึ้นแล้วนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพลเอกนิรุตเกิดสิริเป็นประธานฝ่ายคารวะเกจิที่นั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับนะมีด้วยกัน5รูปนะครับนะวันนี้ก็หลวงปู่แก้วธรรมทินโนนะครับจุดเทียนชัยหลวงปู่เร็วหลวงปู่เร็วนั่งปกอธิษฐานจิตหลวงพ่อฉลาดวัดนิคมเกษมแล้วก็หลวงปู่จีนวัดนาขนอนหลวงพ่อเกษมวัดเกษมสำราญนะครับนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกแล้วก็หลวงปู่เร็วเนี่ยดับเทียนชัยนะครับอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับสัมปันโนเนสังสยังโสโกโนภะคะวานาวะ
ี๋ยวพิธีถ้าพิธีจบนะก็จะเป็นหลวงปู่เร็ววัดหนองโนดับเทียนชัยนะครับนะหลวงปู่แก้วท่านได้เมตตาจุดเทียนชัยแล้วนะครับนะพิธีก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยมีคารวาสมีประธานในพิธีร่วมพิธีจำนวนมากทีเดียวรวมถึงชาวบ้านด้วยนะครับนะประธานในพิธีฝ่ายคารวาสวันนี้ก็เป็นพลเอกนิรุตเกิดสิรินะครับเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสแล้วก็มีพระสงฆ์เกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมพิธีในวันนี้นะครับนะหลังจากพิธีเสร็จสิ้นลงผู้ที่สนใจในการบูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็บูชากันได้นะครับหรือคนที่สั่งจองไว้ก็เตรียมตัวรับวัตถุมงคลกันได้เลยนะครับเมื่อวานหลวงปู่แก้วได้เมตตาจานชุดทองคำนะครับนะชุดทองคำ5เหรียญซึ่งชุดทองคำเนี่ยนะมีหลังเรียบด้วยนะครับนะท่านก็จานอัคระนะมะพาทะเมื่อวานนะครับนะวันนี้วัตถุมงคลทั้งหมดก็นำเข้าพิธีปลุกเสกนะครับวัตถุมงคลนะที่จะสร้างเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับมีเหรียญมีพระผงแล้วก็มีล็อกเก็ตนะล็อกเก็ตเป็นล็อกเก็ตเสมารุ่นแรกนะครับรุ่น7รอบ84ปีวัตถุมงคลท่านก็ดูรายละเอียดได้ตามสื่อออนไลน์นะครับว่ามีอะไรกันบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณนะขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ติดตามแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับทำให้นักสะสมผู้คนที่สนใจได้ดูการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับวันนี้เป็นภาคพิเศษที่ทางทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวมาเกาะติดพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลของหลวงปู่แก้วในพื้นที่ของอุบลราชธานีนะครับตอนนี้อยู่ที่ตะการพืชผลนะครับวัตถุมงคลเหรียญเสมารุ่นแรกนะครับก็มีเนื้อทองคำลงยาน้ำหนักประมาณนะน้ำหนักนะเขาไม่ได้แจ้งมานะครับในนี้ในรายละเอียดไม่มีนะครับ1ชุดมี5เหรียญนะครับสร้างจำนวนแค่9ชุดเองนะครับแล้วก็มีนะเนื้อเงินลงยาสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินหลังเรียบหน้ากากทองคำนะครับมีเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำหลังเรียบจานมือซึ่งเมื่อวานเนี่ยหลวงปู่ก็ได้เมตตาจานอัคระนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในอีกสักทีนะครับนั่งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะจะเห็นว่าผมเนี่ยถ่ายค่อนข้างใกล้ทีเดียวเพราะว่าภายในอุโบสถไม่ใหญ่ฮะอุโบสถเล็กมากเลยทำให้การถ่ายไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยนะแต่ว่าก็อยากจะให้แฟนรายการได้เห็นบรรยากาศใกล้ๆนะที่เกจินั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่แก้วครับแล้วก็หลวงปู่เร็วหลวงพ่อฉลาดหลวงปู่จีนแล้วก็หลวงพ่อเกษมฮะเดี๋ยวไปดูด้านในกันอีกสักทีนะครับหลวงปู่แก้วท่านได้นั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะวัตถุมงคลพิมพ์สวยงามองค์นี้หลวงปู่เร็ววัดหนองโนองค์นี้หลวงพ่อจีนด้านในหลวงพ่อเกษมองค์
ไปยืนหนาเพื่อได้จะไปยืนหนาเดือดออกนักพูดเดือดออกนักพูดเราจะได้ทำมาแล้วก็ที่เราเรียนรู้จากที่เราทำที่แรกที่เราเอามาทั้งทุกส่วนเลยล่ะเราจะทำ